หลังจากที่ยามีนเข้ารับการรักษาด้วยเรื่องของการสลายก้อนยาที่อุด ตันในกระเพาะอาหารและลำไส้จากโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตนะคะแล้วก็นำกลับมาที่บ่ออนุบาลที่ศูนย์วิจัยกลมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือว่าทอชอทะเลอันดามันแหลมพันวาอีกครั้งปรากฏว่ายามีนมีภาวะช็อกค่ะแล้วก็หัวใจหยุดเต้นทีมแพทย์ก็เร่งให้การช่วยชีวิตด้วยการทำ CPR แต่ว่า ไม่สามารถช่วยชีวิตกลับมาได้ยามีนจึงจากไปอย่างสงบนะคะ ด้วยเวลา21นาฬิกา43นาทีขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะเวลา17นาฬิกาศูนย์วิจัยทชทะเลอันดามันได้นำตัวยามีนส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลวัชิระภูกเก็ตเพื่อที่จะรับการผ่าตัดนำก้อนยาทะเลที่อัดแน่นอยู่ในกระเพาะอาหารนั้นออกโดยการอัดแน่นของยาทะเลเนี่ยค่ะเกิดจากสภาวะลำไส้ หยุดทำงานนะคะซึ่งก็พบได้ในเด็กหรือว่าในคนเนี่ยแหละคะ่ะที่เป็นอาการของลำไส้ที่ไม่เคลื่อนตัวทำให้อาหารในระบบทางเดินอาหารไม่เคลื่อนที่เป็นสาเหตุให้เกิดการสะสมแล้วก็เกิดแก๊สในระบบทางเดินอาหารปัญหาที่เกิดขึ้น อาการดังกล่าวเนี่ยค่ะก็ทำให้ผนังลำไส้ของยาเมีนบางลงไปด้วยแล้วก็เกิดการแตกของเส้นเลือดฝอยและเกิดภาวะการติดเชื้อตามมานอกจากนี้แก๊สที่เกิดขึ้นยังส่งผลกระทบไปถึงบริเวณปอดทำให้หายใจติดขัดอีกด้วยนอกจากการสูญเสียยามีนแล้วนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการไปพบซากพยูนเกยตื้น อีกหนึ่งตัวค่ะที่เกาะลิบงนะคะถือว่าเป็นตัวที่16ของปีนี้ชาวบ้านเขาไปพบอยู่ที่ปากคลองตะเปะหมู่6ตําบลเกาะลิบงอําเภอกันตันจังหวัดปรังซึ่งก็ตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นซากพยุนเพศเมียความยาว1เมตร22เซนติเมตรขนาดรอบตัว93เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ40กิโลกรัมแล้วก็ไม่มีบาดแผลชะกันนะคะถ้าเกิดว่านับ มาเลียมที่ตายไปช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์มีพยูนที่ตายไปแล้วถึง3ตัวด้วยกันตอนนี้พยูนทั้งประเทศมีอยู่250ตัวบริเวณเกาะลิบงมีอยู่200ตัว ถ้าเกิดดูตัวเลขแบบนี้นะคะก็ถือว่าอัตราการตายปีนี้สูงมากกว่าปกติปกติเนี่ยถ้าเกิดนับพยูนที่เราสูญเสียไปในแต่ละปีจะอยู่ที่ปีละประมาณ10ตัวหากอย่างมากเนี่ยค่ะก็จะอยู่ที่12ตัวแต่ว่าปีนี้ผ่านไปยังไม่ถึง8เดือนนะคะเพราะว่ามีพููนที่ตายไปแล้วถึง17ตัวค่ะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นสถิติที่น่ากังวลทีเดียวนะครับด้านนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมครับดรธนธรรมรงนาวาสวัสด รองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านติดตามเรื่องการดูแลพยูนมาอย่างต่อเนื่องนะครับได้โพสต์ข้อความน้องยามีนจากไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องโดยในช่วง6วันประเทศไทยสูญเสียพยูนไป4ตัวสิ่งที่ทําได้คงเป็นการตั้งความหวังกับมาเรียมโปรเจกต์เพื่อยกระดับการช่วยชีวิตสัตว์หายากให้ทุกชีวิตที่จากไปได้เป็นแสงนําทางไปสู่วันที่ดีกว่า และเพื่อให้พายุ17ตัวที่จากไปในปีนี้มอบบางสิ่งลงเหลือไว้ให้กับทะเลไทยหลังจากน้องยามีนตายลงครับทางเพจกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้จัดทําคลิปครับเพื่อส่งน้องยามีนพายุน้อยของชาวไทยพร้อมระบุข,ข้อความ น่าสึงใจทีเดียวนะครับขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและขออภัยพี่น้องชาวไทยที่ไม่สามารถช่วยอนุบาลลูกพยูนทั้งสองตัวให้มีโอกาสรอดกลับคืนสู่ธรรมชาติได้อย่างที่ตั้งใจไว้ครับและแม้ว่าลูกพยูนทั้งสองตัวจะจากไปแล้วนะคะแต่ทั้งมาเรียมและยาเมีนก็ได้ทิ้งองค์ความรู้ในการดูแลสัตว์ทะเลหายากไว้ให้และพร้อมกับจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาทะเลไว้ พาคุณผู้ชมไปดูบางช่วงบางตอนนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดทำคลิปเพื่อเป็นการระลึกถึงน้องยามีนกันค่ะ เราก็ขอเป็นกระบอกเสียงแทนคนไทยทุกคนนะในการขอบคุณทีมงานที่ช่วยกันอนุบาลช่วยกันดูแลพอยุทั้งสองตัวนี้นะครับให้อยู่รอดปลอดภัยอย่างเต็มความสามารถมากที่สุดนะครับ